กราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดร.เจเพชรกล้าจนค่ะกราบคารวะครูทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำนักดีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อปทุมทิพย์ชัยชิดค่ะชื่อเล่นชื่อแป้นค่ะเป็นนักศึกษาวิชารามชั้นปีที่หนึ่งค่ะก็มาส่งตัวกิเลสตัวขี้เกียจค่ะจากเมื่อวานก็วันนี้ก็มาอีกค่ะเพราะว่าก็ไปทำสวนเหมือนเดิมอะค่ะแล้วก็ตอนเช้าก็เข้าไป 8:10 น.ก็เห็นทุกคนยกมือกันประมาณ8คิวอะค่ะก็จะยกมือกิเลสบอกว่าอย่าเพิ่งยกเลยถ้ายกแล้วเดี๋ยวแป้นจะกังวลว่ามันจะถึงคิวตอนไหนเดี๋ยวก็ไม่ได้ทำการทำงานมากังวลว่าจะถึงคิวตอนไหนแป้นก็เลยโอเคมันบอกว่าให้แป้นค่อยมาส่งตอนอาบน้ำกินข้าวอะไรเรียบร้อยที่บ้านแล้วค่ะแป้นก็เลยโอเคไม่ยกก็ไม่ยกก็ฟังไปค่ะแล้วก็ทำงานไปเสร็จกลับมาเมื่อกี้ค่ะตอนบ่ายสองทำธุระอะไรเสร็จเรียบร้อยก็มาเปิดคอมพิวเตอร์ค่ะเห็นอยู่ประมาณคิวที่ห้าแป้นอยู่คิวที่หกค่ะก็เข้ามาอยู่พักใหญ่เลยค่ะไม่ยอมยกกิเลสบอกว่ามันจะใกล้หมดเวลาแล้วไม่ต้องยกหรอกแป้นบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องเองไม่ใช่หรอเรื่องหมดเวลาไหนเองบอกว่าเองจะส่งตอนที่เองทำธุระเสร็จเรียบร้อยแล้วอะตอนนี้มันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะมันบอกว่าขอเอนกายแป๊บนึงเถอะเป็นว่าโอเคงั้นไปเอนกายไปเอนมาแป๊บนึงค่ะแล้วก็ประมาณสัก3นาทีได้ค่ะแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งก็ไม่ยอมยกมืออีกค่ะเป็นก็บอกมันก็บอกว่ามันบ่ายสองแล้วนะมันตั้ง6คิวค่ะมันจะหมดเวลาแป้นก็บอกว่าอันนั้นมันเรื่องของครูเขาจะบอกว่ามันหมดเวลาค่อยส่งพรุ่งนี้เองก็ค่อยส่งพรุ่งนี้เองไม่อยากส่งเองมานั่งข้างๆเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆตรงนี้เดี๋ยวแป้นจะเปิดกล้องแล้วก็จะนั่งรอถ้ามันหมดเวลาก็ไม่ต้องส่งแต่ตอนนี้ยกมือไว้ก่อนถ้าไม่หมดก็จะได้ส่งค่ะแล้วก็เมื่อกี้ค่ะตอนที่คุณอากัลยายกอะค่ะแป้นก็นั่งประเมินวจช.อยู่อะค่ะแล้วก็หันไปเห็นอ้าวถึงแป้นแล้วเหรอแป้นก็ว่าเอ๊ะมันทำไมมันถึงแป้นเร็วจังเลยเพราะว่าแป้นพินอาคุณอากัลยาค่ะแป้นเห็นว่าแป้นต่อจากคุณอากัลยาค่ะแล้วก็พอแป้นเลิกพินพอกลับมาคิวก็คุณรุ่นหน่อยบอกว่าเป็นคิวของนาลีแป้นก็อ้าวเหรอพอมาเห็นก็เออเป็นคิวของนาลีแล้วก็พอมาเห็นอีกทีเป็นคิวของพิล่าค่ะแป้นอ้าวเอาเหรอก็เลยนั่งรอต่อไปอะค่ะก็ช่วงรอก็กิเลสก็มาบอกว่ามันจะแบ่งเวลาให้น้องบุญด้วยค่ะเมื่อกี้มันก็บอกว่าเฮ้ยเวลาจะหมดแล้วเดี๋ยวแบ่งเวลาให้น้องบุญสัก5นาทีเดี๋ยวกิเลสคงสงสัยกิเลสจะเข้าน้องบุญแป้นก็เลยบอกว่าเนี่ยตอนนี้เข้าเองอยู่เนี่ยมันจะไปห่วงอะไรน้องบุญห่วงตัวเองเหอะเอาตัวเองให้รอดก่อนนั่งฟังนิ่งๆก่อนที่เขาคุยมาทั้งหมดเนี่ยมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนั่งฟังนิ่งๆนั่งอยู่ใกล้ๆนั่งนิ่งๆอะค่ะมันก็เลยนั่งฟังอยู่นิ่งๆอะค่ะแล้วคุณรู้นิดหน่อยก็พอพี่ล่าพูดจบคุณรู้นิดหน่อยก็โยนไปให้คุณรู้เชงค่ะอ้าวเป็นบอกมันก็บอกอ้าวยังไม่จบอีกเหรอเป็นบอกเออฟังไปเถอะมันประโยชน์อะค่ะก็นั่งฟังอยู่นิ่งๆอะค่ะก็มันก็แอบไปมองเวลาค่ะว่ามันจะหมดเวลาแล้วมันจะได้คุยอีกมันจะได้ส่งไหมอะค่ะท่านก็บอกว่าเออนะรอไปเถอะไม่ได้ส่งก็คือไม่ได้ส่งมันก็นั่งฟังอันนี้ค่ะก็ได้ส่งประมาณนี้ค่ะสาธุค่ะตกลงก็กิเลสตอนนั่งฟังนี่แหละนะคะมาส่งด้วยค่ะแต่ละท่านก็จะมีสภาวะนะจริงๆเวลาฟังเนี่ยก็แบบที่ปทุมทิพย์พูดก็คือมีโอกาสได้พูดแต่ท่านอื่นๆก็คงมีกิเลสของตัวเองไปก็ล้างไปนะคะทั้งไปตามเหตุปัจจัยของแต่ละท่านค่ะสำหรับวันนี้นะคะกรณีของแป้นน่าจะเพราะว่าเราคือมันก็มีตัวพลังของเรานะที่ทำให้เอาทำไมไม่ใช่เราตอนที่บอกว่าเอาไม่ใช่ปทุมทิพย์หรอกก็ว่าแต่ทำไมหน้าจอเป็นท่านนั้นเป็นท่านนี้ท่านนี้มาใช่ไหมคะตกลงก็วิบากเขาสังเคราะห์ให้เราได้เรียนรู้เรื่องนี้นะคะมันจะได้เห็นกิเลสนี้แล้วก็ได้ล้างกิเลสนี้ค่ะมันจะคงให้มาให้ฝึกตัวที่แป้นเป็นคนที่ใจร้อนนะคะแล้วมันรอไม่ได้อ่ะค่ะแล้วมันเวลาแป้นมาส่งกันบ้านมันจะมีตัวนี้มาตลอดเลยค่ะคิวแป้นอันเนี้ยแล้วมันจะโดนข้ามไปแล้วแป้นก็ต้องนั่งรออันนี้คือจะโดนทุกครั้งที่มาส่งอะค่ะค่ะก
งั้นก็เมื่อไหร่ที่วางได้แล้วมันก็จะเป็นไปตามลำดับให้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะการส่งการบ้านของเราก็ผ่านเวลามาจนถึง15นาฬิกานี่นะคะจาก8นาฬิการวมกันเป็น7ชั่วโมงนะคะที่พวกเราได้แค่9 10 11 12 13 14 15เอา7ชั่วโมงเต็มนะคะที่เราได้มาเรียนรู้ร่วมกันในวันนี้นะคะก็อนุโมทนากับพี่น้องผู้ที่เข้าร่วมรายการบำเพ็ญส่งการบ้านทุกท่านค่ะสำหรับผู้รับการบ้านนะคะเชิญดร.บุษดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ค่ะ7ชั่วโมงนี้นะคะเป็น7ชั่วโมงของการเรียนรู้ค่ะหลายท่านนะคะกว่าจะได้ประสบการณ์ที่มาเล่าให้เราฟังนะคะอย่างพี่ล่าเนี่ยกี่ปีก็ไม่รู้นะคะกว่าจะได้สรุปย่อแล้วก็บทเรียนชีวิตมาแบ่งปันให้พวกเราเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้น7ชั่วโมงนี้นะคะก็จะเป็น7ชั่วโมงแห่งการเรียนรัดเรียนรัดในทุกๆวิชาชีวิตของแต่ละท่านค่ะก็จะสรรเวลาได้ก็มาร่วมกันนะคะเติมปัญญาปิดคลังอาวุธให้ตนเองค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะเชิญออนค่ะกล้าในธรรมก็อนุโมทนากับพี่น้องทุกท่านนะคะที่มาแบ่งปันการปฏิบัติของแต่ละท่านนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นปัญญาจริงๆนะคะเหมือนครูรู้เชงว่านะคะออนก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ได้นานเลยนะ7ชั่วโมงเนี่ยออนก็ยังเพลิดเพลินกับการฟังธรรมจากพี่น้องที่มาแบ่งปันนะคะแต่ละท่านแต่ละเรื่องราวนะคะเป็นเรื่องที่ต้องใช้ชีวิตของตัวเองนะคะไปทดสอบทดลองด้วยตัวท่านเองแล้วก็ประจักษ์ด้วยตัวท่านเองแล้วนำมาแบ่งปันซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเลยค่ะค่ะขอพระคุณมากค่ะสาธุค่ะค่ะนอกจากที่เราได้เปิดหน้ากล้องมานะคะพี่น้องที่อยู่เบื้องหลังของเราอีกหลายท่านเลยนะคะก็ขอบพระคุณและก็อนุโมทนากับพี่น้องที่อยู่เบื้องหลังรายการทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้ก็พบกันประมาณนี้นะคะการเรียนรู้ของสถาบันวิชารามเพื่อไปสู่ชีวิตที่พอเพียงเรียบง่ายร่างกายที่แข็งแรงจิตใจที่ดีงามจิตใจที่เป็นสุขค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะส่งการบ้าน8นาฬิกาถึง15นาฬิกาค่ะสำหรับวันนี้พบกันประมาณนี้อนุโมทนาบุญกับพี่น้องทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ